ไมค์มอนี่มหาโชคเวทีของมหาชนคนมีฝันที่มีโชคให้คุณกอบโกยมหาศาลตอนนี้เรากำลังเฟ้นหาแชมป์ที่จะได้เข้าไปลุ้นโชคแบบมหาศาลเพราะว่าเขาจะได้ไปร้องแลกโชคเพื่อแลกแบงค์เปล่านำไปตีมูลค่าเป็นเงินรางวัลในตู้มหาโชคที่มีเงินรางวัลสูงสุดถึง 100,000 บาทครับ 1,000 บาทมันเป็นดวงของเขามันเป็นโชคของเขาอะและตอนนี้ผู้ที่จะทำการร้องกอดคือผู้ท้าชิงคนใหม่อย่างแพรวจากจังหวัดนครราชสีมาที่มาขอโชคอยากสร้างบ้านให้เสร็จและบทเพลงที่แพรวนำมาท้าชิงกับแชมป์ก็คือเพลงรักเธอทุกพศครับมุนเวียนสักกี่สิบครั้งใจฉันก็ยังรักเธอเลขพศเปลี่ยนปีเดือนเคลื่อนไปเสมอใจฉันก็ยังรักเธอไม่เคยแปรเปลี่ยนตามความรักฉันมันเจอกันไม่ว่าปีไหนพอสองเคลื่อนไปเคลื่อนไปเหลือสองพอสองจากดวงใจก็คือฟ้างามอ้อมกอดฟ้าสีครามโอบเราให้มาพี่เอครับครับดีใจนะลูกเห็นเด็กกตัญญูอีกคนหนึ่งแค่ยกข้าวยกน้ำให้พ่อให้แม่และเป็นลูกที่ดีก็ชื่นใจแล้วแต่นี่หนูทำโครงการใหญ่เลยนะลูกเรียกว่าสร้างบ้านสร้างที่อยู่อาศัยมันคือบุญกุศลจริงๆสิ่งที่หนูทำคือมันประเสริฐที่สุดแล้วลูกขอให้เจริญเจริญนะลูกนะแล้วก็ส่วนการร้องเพลงอ่ะมันเสียงน่าฟังนะลูกแต่ตอนนี้ลูกบางลูกมันดันไม่ออกอย่างเช่นใจฉันก็ยังรักเธอไม่เคยตัวไม่พยายามดันแล้วนะเขาสุดเสียงเลยลูกมันมีอยู่หลายจุดเหมือนกันที่พยายามที่จะดันขึ้นไปครับโชคดีครับค่ะคุณค่ะเชิญอาจารย์แม่พอเห็นบ้านปุ๊บโอ้โหแบบชื่นชมนะลูกคือบ้านหลังจะเล็กจะน้อยแค่ไหนมันเป็นน้ำพักน้ำแรงของพวกเรามันเป็นความภาคภูมิใจทำต่อไปนะลูกนะส่วนเรื่องการร้องเพลงอ่ะการออกเสียงออกที่ปากเป็นหลักจมูกแค่ช่วงบางครั้งที่ต้องหลบเสียงหรือว่ามีความจำเป็นต้องใช้ต้องดันเสียงขึ้นนาสิกเท่านั้นหลักๆคือต้องออกจากปากเท่านั้นนะคะเชิญไรอันฮะเฮ้ยอะไรจะมาตกใจอะไรครับนั่งกันตั้งนานไอ้บ้านั่งอยู่เมื่อกำลังจะหันมาคุยนั่งกันอยู่จะมาตกใจกันเองครับโอ้โหเก่งมากเลยทั้งสองคนเลยเคยเห็นเขามาก่อนแล้วเห็นเขามานานแล้วประกวดก็นี่ไงเคยเห็นกันมาประกวดกันมาเคยเห็นครับก็เขาเก่งเขาสู้แบบโหอดทนมากแล้วก็แบบพยายามทำให้พ่อกับแม่อะไรเงี้ยขอสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ครับ
จบหน้าที่ของผู้ท้าชิงครับต่อไปเป็นหน้าที่ของแชมป์ครับแชมป์7สมัยของเรานะครับน้องแมนจากกาฬสินธุ์ครับแมนมาขอโชคเพื่อใช้หนี้ให้ครอบครัวตอนนี้ก็สะสมเงินไปทั้งสิ้น 28,052 บาทสมัยนี้สมัยที่8นะครับที่แมนจะต้องป้องกันแชมป์เพลงที่จะร้องคือซีให้ว่าวอีหยังครับซีให้ว่าวอีหยังนะครับผมพร้อมบอพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วซีให้ว่าวอีหยังลองเป็นอายดูสิหัวเบาบอกเป็นจังได้ยังบ่ได้ทันเตรียมหัวใจเพื่อเอาไว้ฟังคำบอกลาลองเป็นอายดูสิหัวกลั้นบ่อยู่ดอกน้ำตาเมื่อได้หูโตเมื่อได้หูว่าเจ้าบ่อยากสิอยู่ข้างข้าได้ยินอยู่ได้ยินทุกคำที่เจ้าพยายามขอโทษทุกอย่างแต่หัวใจอ้ายกำลังพังหูบ่นาบ่นาต้องถามว่าเป็นยังคืนเงียบไปแล้วสิให้เว้าอีหยังเว้าอีหยังเฮ็ดใจแค่เป็นผู้ฟังที่ดีหักจะเพียงใดยิ่งย้ำความจริงว่าตอนนี้ข้างในใจเจ้าบ่มีเหลืออายแล้วสิให้เว้าอีหยังเพื่ออีหยังเมื่อมันบ่เฮ็ดให้เจ้าเปลี่ยนใจอายเข้าใจพอแต่เจ้านั้นบ่เข้าใจอายแห่งเว้าอายก็แห่งเจ็บปลายอายเว้าบ่ได้ดอกคำที่อยากฟังคืออ้ายสิขอให้เจ้าบ่ต้องไปแต่ก็ได้เว้าแค่ไหนใจอ้ายเห็นอีหยังบ่ได้เลยบ่ได้โกรธภัยจังใดแล้วอ้ายต้องอยู่ให้คุ้นเคยบ่ต้องคิดมากบ่ว่าเลยบ่ต้องห่วงอ้ายบ่เป็นหยังได้ยินอยู่ได้ยินทุกคำที่เจ้าพยายามขอโทษทุกอย่างแต่หัวใจอ้ายกำลังพังหูบ่นาบ่นาต้องถามว่าเป็นยังคืนเงียบไปแล้วสิให้เว้าอีหยังเว้าอีหยังเฮ็ดใจแค่เป็นผู้ฟังที่ดีเจ้าเพียงใดที่ยิ่งย้ำความจริงว่าตอนนี้ข้างในใจอ้ายบ่มีเหลืออ้ายแล้วสิให้เว้าอีหยังเพื่ออีหยังเมื่อมันบ่เฮ็ดให้เจ้าเปลี่ยนใจอ้ายเข้าใจพอแต่เจ้านั้นบ่เข้าใจอ้ายแห่งเว้าอ้ายต้องน้ำตาไหลอ้ายเว้าบ่ได้ดอกน้ำคันเว้าอ้ายก็น้ำตาไหลไอ้เบาบ่ได้ดอกน้ำเชิญพี่ตาครับกับการที่แมนมีความเก่งในเรื่องของการปล่อยลมการที่จะเชื่อมต่อความเข้มของเสียงความแรงของลมที่ปล่อยแล้วก็ค่อยๆแผ่วอันนี้คือความสามารถเฉพาะตัวที่มันทำให้เพลงเนี้ยมันเกิดเรื่องราวที่เราเข้าไปถึงมันได้นั่นมันเป็นความรู้สึกคือวิญญาณของเพลงมันออกมาให้เราได้สัมผัสเลยเพราะฉะนั้นเก็บตรงนี้เอาไว้เก่งมากครับเชิญอาจารย์แม่แล้วจะให้ว่าอีหยังอีหยังวะร้องขนาดนี้เออว่าอีหยังไม่ได้แล้วนอกจากว่าสุดยอดนี่สุดยอดเก่งมากลูกเชิญพี่ไรอันครับครับโหดีมากเลยครับชอบมากเวลาเขาเล่นเสียงแบบปูบาปูบาอย่างเงี้ยดีมากมั่นใจครับพี่สู้ไปครับเชิญพี่ปองครับกลมกล่อม
ลงตัวถ้าเป็นอาหารก็ถือว่ารสชาติพอดีเป๊ะเสียงก็พุ่งเข้ามาหาเราเต็มๆแต่ผมติดีเดียวขออนุญาตแนะนำแล้วกันครับตอนท้ายร้องว่าไงนะไอ้เว้าบ่ได้ดอกนะนั่นไม่ได้ละนะไม่ได้เสียงมันต้องนะเสียงมันต้องขึ้นไปอยู่เฉยพี่อยู่เฉยนี่โทษครับตัดสินครับผู้ท้าจริงคนใหม่ของเราน้องแพรวจากนครราชสีมาครับมาขอโชคเพื่อทำบ้านให้เสร็จครับแชมป์7สมัยของเราน้องแมนจากกาฬสินธุ์ครับมาขอโชคเพื่อใช้หนี้ให้ครอบครัว1คนจะต้องกลับบ้านจะเป็นใคร1คะแนนแรกผมจะขอจากพี่สุนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ1คะแนนแรกจากคณะกรรมการนะครับพี่สุจะให้ใครแมนหรือแพรว1คะแนนแรกครับแมนค่ะแมนครับ1ต่อ0นะครับแมนนำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้ผมจะขอจากพิธานะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับคะแนนที่2นี้จะเป็นคะแนนตัดสินเลยหรือไม่ถ้าแพรวไม่ได้1คะแนนนี้กลับบ้านครับลุ้นนะครับแมนค่ะแมนครับโอเคครับ1คะแนนให้ใครครับแมนครับแมนเช่นกันนะครับ3ต่อ0คะแนนเป็นเอกฉันท์ครับผมเอาละแพรวก็สู้ต่อไปนะก็เอาคำที่คณะกรรมการไปบอกแล้วก็ไปฝึกฝนต่อสู้กันต่อไปนะลูกขอให้บ้านเสร็จสมหวังดังใจนะอ่ะพี่ป๋องให้กำลังใจส่งน้องกลับบ้านกันหน่อยครับก็อย่างที่ทุกคนบอกนะฮะว่าความน่ารักของน้องแพรวเนี่ยมันมากมายมหาศาลเหลือเกินเชื่อว่าวันนี้ออกอากาศไปคนที่รักน้องแพรวเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นขอให้โชคดีนะครับครับขอบคุณมากครับสมหวังเงินสั่งได้มอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริงมอบ 5,000 บาทครับขอบคุณครับแพรวครับพี่แมนก็ต้องมาร้องแลกโชคกันเหมือนเดิมนะครับผมและวันนี้แมนก็คือคนที่ได้เข้าไปร้องแลกโชคแลกแบงค์เปล่าจากกรรมการทั้ง5ท่านซึ่งแต่ละคนจะมีแบงค์เปล่าคนละ10ใบรวมทั้งหมด50ใบเมื่อร้องจบจำนวนแบงค์เปล่าที่ร้องแลกมาได้จะถูกตีตราเป็นเงินรางวัลในตู้มหาโชคครับแต่วันนี้แชมป์จะได้ร้องเพลงอะไรก็ขึ้นอยู่กับตู้สุ่มเพลงไม่ว่าเขาจะสุ่มได้เพลงไหนก็ต้องทำให้ดีที่สุดครับและเพลงที่แมนจะได้สุ่มมีเพลงอะไรกันบ้างไปชมกันเลยครับพี่ป๋องก่อนเลยผมนี่แฟนพี่เสกอยู่แล้วแฟนพี่เสกอ่ะผมขอเลือกเป็นซานสมแล้วกันซานสมซานสมทรนมยกหลายปีสมซานนะครับลุงสมซานครับไล่อัพช่วยแก้ให้แล้วสมซานสมซานนะครับผมโอเคพี่อั้นไกลแค่ไหนคือใกล้ครับครับผมพี่สุครับเพลงอะไรครับไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นพี่ทาครับเฮ้ยต้องคึกคักกันหน่อยโอ้โอ้โอ้ยแข็งแรงอยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยทาทายังแต่นี่ยังไม่ได้ทาเป็นไงล่ะพี่เอครับคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอมาพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วไปตู้ซุ่มเพลงนี่นะฮะทั้ง5เพลงสำหรับอยู่นี้ที่ท่านเลือกมานะฮะเอาละแมนถ้าพร้อมแล้วครับเลือกครับโอ้โหดีใจเลยเราก็ดีใจกันด้วยนะครับส้มซ่าฝันละเมอภาพเธอคอยร้อนทุกคืน
ทีไรอยากนอนไม่ยอมตื่นก็ทุกค่ำคืนเจอเธอที่ปลายฟ้าไกลก็ได้แต่เพ้อแต่ฝันล้มลงก็หลงชื่นชมโดยเธอเธอที่ไรจิตใจแต้นรัวฉันกลัวฉันกลัวกลัวเธอไม่สนใจอยากเดินเข้าไปบอกว่ารักสดใสขึ้นทันตาในช่วงเวลาที่ต้องการใครเข้าใจสักคนร้องแรกโชคแรกแบงค์เปล่าจากกรรมการได้ครบ50ใบเลยครับสุดยอดมากๆซึ่งแบงค์เปล่าทั้ง50ใบที่แมนร้องแรกมาได้จะถูกตีตราเป็นแบงค์สมหวังที่มีมูลค่าเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับโชคของแมนในการกอบโกยโชคจากตู้มหาโชคครับถ้าเขาคว้าได้แบงค์สมหวัง20จะได้เงินรางวัล 1,000 บาทถ้าคว้าได้แบงค์สมหวัง50จะได้เงินรางวัล 2,500 บาทถ้าคว้าได้แบงค์สมหวัง100จะได้เงินรางวัล 5,000 บาทถ้าคว้าได้แบงค์สมหวัง500จะได้เงินรางวัล 25,000 บาทถ้าคว้าได้แบงค์สมหวัง 1,000 จะได้เงินรางวัล 50,000 บาทครับแต่ที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นถ้าคว้าได้แบงค์สมหวังทองรับไปเลยเงินรางวัลแจ็คพอต 100,000 บาทแม้จะคว้าได้แบงค์อะไรมาลุ้นพร้อมๆกันเลยครับมาแบงค์สมหวังทอง1ใบนี้นะครับพี่ป๋องหยิบขึ้นมาโชว์ให้กล้องหน่อยว่าใบนี้นะครับจะไปอยู่ในโต๊ะมหาโชคเห็นๆนะฮะเห็นๆนะครับแบงค์สมหวังทองนะครับใส่นะครับเรียบร้อยเอาละถ้าพร้อมแล้วลุ้นโชคครับสมหวังทอง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 ได้หรือไม่ได้นะครับเลยมาดูครับสมหวังทองอะไรอ่ะเออได้แล้วครับได้เหรอไม่รู้ว่าสีอะไรแต่เรารุ้นให้เป็นสมหวังทองสมหวังทองใช่สมหวังทอง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 ขอให้มาโชคดีสมหวังทองขอให้โชคดีสมหวังทอง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 โอ้ยวันนี้กรรมการตื่นเต้นมากๆครับเพราะพวกเขาคาดว่าแบงค์ที่แมนคว้าได้อาจจะเป็นแบงค์สมหวังทองที่มีมูลค่ามหาศาลถึง 100,000 บาทครับแม้จะเป็นแชมป์คนแรกในแมนหมดหนี้มหาโชคที่ทำแจ็คพอตแตกหรือไม่สมหวังทองสมหวังทองสมหวังทองเฮ้ยอาเซ่แบงค์สมหวัง50ครับเขาทำมาได้50ใบก็คือ 2,500 บาทครับสรุปตัวเลขกันหน่อยครับสมหวังเงินสั่งได้มอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริง 215,552 บาทครับ
และพรุ่งนี้มาให้กำลังใจแมนว่าเขาจะสามารถป้องกันแชมป์เพื่อเข้าไปลุ้นเงินจากตู้มหาโชคได้อีกหรือไม่แต่ตอนนี้ทางรายการมีข่าวดีสำหรับพ่อแม่ๆที่ชอบเพลงลูกทุ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับความมันกำลังจะเกิดขึ้นนะครับร่วมจอยร่วมแจมกับงานบาโอจิภูมิใจเสนอเพชรตัดเพชรคอนเสิร์ตพร้อมกระจายความสนุก5จังหวัดทั่วไทยนะครับครั้งที่4แล้วนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับผมนำทีมโดย2โค้ชนะครับก้องห้วยไร่เบิ้ลปทุมราชนะครับพร้อมเสริมทัพความมันนุกธนาดลหลินวรรณรัตน์นะครับนุอนุกูลนะครับเตวิชชัยทัศน์นะครับโดยมีพี่พันธุ์ผู้แต่งนะครับเป็นพิธีกรมอบความสุขตลอดทั้งงานนะครับสุดพิเศษครับในงานกิจกรรมผมเปิดรับสมัครคนมีฝันเสียงดีที่พร้อมคว้าโชคไปกับเราครับเข้าร่วมรายการไม่หมดหนี้มหาโชคทางช่องเว็บพอยต์23ครับพบกันวันที่เท่าไหร่ครับพี่อั้นวันที่8มิถุนายนนี้ครับผมครับณอีเวนต์พาร์คนะครับศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเริ่ม4โมงเย็นเป็นต้นไปติดตามรายละเอียดได้ใน Facebook ใหม่ทองคำงานนี้ชมฟรีตลอดงานพรุ่งนี้พบกับผู้ท้าชิงคนใหม่ที่ทำให้แชมป์ต้องหนักใจเสียงนุ่มน่าฟังตั้งแต่ที่อยู่ในตู้แล้วจริงๆเขาทั้งสองคนเนี่ยเสียงเขาโทนใกล้กันเลยนะรายการที่จะครองบัลลังก์แชมป์ได้เข้าไปกอบโกยเงินรางวัลในตู้มหาโชคและสนุกไปกับแขกรับเชิญมหาโชคสายฮาและไรอันแฟมิลี่จริงๆเราเป็นดารามะรับจ้างมากกว่า เขาให้ทำอะไรเราก็ทำอ่ะ